ำอะไรดีคะโอ้ขาสวยอ่ะซ่อมมาละค่ะค่ะไม่เป็นไรพี่เก็บตังค์อยู่แล้วไม่ต้องไหว้ชิมี่ค่ะน้องเอ๊ะค่ะไม่ขาสวยเงี้ยสวยมากเลยอ่ะอยากได้อ่ะดูดิกระโปรงก็สวยอ่ะพี่จ๋าชอบกระโปรงอยากใส่กระโปรงใช่ไหมคะจะซื้อให้พี่เหรอคะเปล่าค่ะจะมาขายค่ะเที่ยวอ่ะจริงแล้วว่าพี่ก็อยากจะใส่กระโปรงกันนะก็ใส่สิคะเฮ้ยใส่ได้ไงเราน้องเอ๊ะขาพี่ไม่สวยอ๋อน้องจอยแสดงว่าน้องจอยขาทั้งตัวเลยเนี่ยจะบอกว่าไม่สวยทั้งตัวใช่ไหมเขาบอกขาไม่สวยไงเนี่ยอ้ําน้องนิสัยไม่ดีแทนทำไมถ้าเห็นใส่เกงยีนทุกวันอารมณ์ผู้หญิงเนี่ยก็อยากนุ่งกระโปรงเหมือนกันนะจะนุ่งไปไหนทำไมอ่ะเอ้าแหมอะไรพี่จอยพูดมาเถอะแหมคุยกันเองคือพี่ได้เดี๋ยวพี่อ่ะหอมพี่พอนะคะถ้าอายไม่อยากเล่าไม่ต้องเล่าดีกว่าค่ะเดี๋ยวเลิกเป็นเลิกคุยกันเลยพี่อยากเล่าแล้วอ่ะฟังนะฟังนะค่ะฟังก็ได้คือถ้าพี่พูดไปเนี่ยไม่ต้องอิจฉาพี่นะทำไมอ่ะเพราะว่าหนูสองคนเราคงไม่มีความรู้สึกนั้นหรอกทำไมอ่ะคือแบบพี่สวยอ่ะนะคือเกิดมาสวยแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะน้องจอยไม่ใช่สวยธรรมดาเขาเรียกโบราณเขาบอกว่าสวยแบบหัวบันไดบ้านไม่แห้งใช่ค่ะผู้ชายมาขากคุยขากคุยใช่ไหมคะแห้งนี่อยู่ตลกมากอันเนี่ยพี่พูดจริงๆยังไงคือเขาแบบมีแฟนมาจีบเยอะไงเอาเรียกว่าคิวแรกเนี่ยคือมาใส่กระโปรงปุ๊บเนี่ยขนพี่มีขนละแข้งไงพี่จะทำยังไงพี่ก็ต้องรีบด่วนนะก็เลยต้องโกนมันขนมันก็แข็งอ่ะแล้วแบบคิวสองมาอีกแล้วพี่จะทำยังไงก็เลยใช้แว็กมาดึงเลยปุ๊บอย่างเงี้ยมันก็ขาวนะพอสักพักนึงขึ้นมาอีกแล้วขนนี่นะคะไปโกนไม่ได้เลยเพราะเรายิ่งโกนเนี่ยนะคะถ้าขึ้นมาใหม่เนี่ยนะคะแข็งยิ่งกว่าเดิมอีกจริงน้องเอ๊ะเอาอย่างนี้ไปปรึกษาคุณหมอดีกว่าค่ะรับรองว่าได้วิธีแก้ไขที่ถูกต้องแน่นอนค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณหมอบอลแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือว่าพี่จอยเนี่ยเขามีคิวเดทยาวมากๆเลยค่ะเขาก็เลยอยากสวยไปออกเดทอยากใส่กระโปรงสั้นก็เลยไปโกนขนหน้าแข้งค่ะโกนเสร็จปุ๊บขนขึ้นก็เลยไปแว็กเสร็จขนพุทธเลยค่ะคุณหมอมีวิธีแนะนำยังไงบ้างคะเบื้องต้นนะครับห้ามโกนขนด้วยวิธีการแว็กการถอดเองเพราะว่ามันจะทำให้เกิดขนพุทธลากขนมันออกไปไม่หมดรักษาไม่ดีก็ทิ้งรอยแผลเป็นเอาไว้ถ้าเราเป็นขนพุทธแล้วนะครับเราก็ต้องทายาเพื่อลดการอักเสบทายาที่ลดเม็ดสีเมลานินนะครับทำให้เม็ดสีมันจางลงหรือว่าจะยิงเลเซอร์เพื่อปรับสีผิวเท่ากันก็ได้เห็นไหมคะพี่จอยนี่เราได้รับการรักษาที่ถูกต้องแล้วเพราะฉะนั้นอย่าไปโกนอย่าไปแว็กซ์นะคะมันไม่ดีนะคะเข้าใจแล้วค่ะพอละลาคุณหมอก่อนดีกว่าคุณหมอขอบคุณมากเลยค่ะทุกความสวยเป็นไปได้